สวัสดีครับเดี๋ยวเราพามาดูตู้อันนี้เป็นตู้แสดงผลนะครับตัว PM 2.5 นะครับอุณหภูมิความชื้นนะครับของอากาศนะครับ PM 10 PM 2.5 ตอนนี้ความชื้นอยู่ที่48นะครับอุณหภูมิ32 PM 2.5 อยู่ที่25นะครับนะครับตัวนี้ก็จะสื่อสารผ่านไร้สายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติค่าฝุ่นเกินเนี่ยก็จะมีอะลามเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซ็นเซอร์กันตอนนี้ในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะนะครับก็จะอยู่ด้านนอกนะครับเราก็จะมีเสาสัญญาณนะครับสำหรับส่งข้อมูลระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับตัวเมนคอนโทรลนะครับซึ่งระยะก็ระยะซึ่งสามารถตั้งได้ไกลนะครับเกิน20เมตรนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะส่งข้อมูลนะครับโอเคครับผมก็ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็จะมีใช้ตัวมี PLC นะครับสำหรับควบคุมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ